ับมาช่วงนี้นะคะ Science of Future นะคะสำหรับช่วงนี้จะพาแนนและคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับลำโพงอัจฉริยะอัจฉริยะอย่างไรเข้ามาพร้อมกับLINE แต่ว่าแอปพลิเคชันเหรอคะแต่ว่า LINE แอปพลิเคชันเนี่ยเราก็เห็นว่ามีลำโพงอยู่แล้วสามารถจะสั่งการด้วยเสียงให้เขาพิมพ์ตามที่เราพูดแต่ว่าก็ต้องพูดชัดในระดับหนึ่งนะคะไม่งั้นคำนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปแต่ว่าก็มีการพัฒนาระบบมากขึ้นแต่ว่าลำโพงอัจฉริยะนี้จะแตกต่างกันอย่างไรเพราะเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและสามารถช่วยเหลือเราได้ทางไหนบ้างต้องไปติดตามในสกู๊ปวันนี้นะคะกับ Science for Future ค่ะในงานแถลงข่าวประจำปี LINE Conference 2017ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น LINE ประกาศวิสัยทัศน์ธุรกิจใหม่หลังใช้วิสัยทัศน์ Live Look Lifestyle จนสำเร็จโดยวิสัยทัศน์ใหม่ของ LINE ที่ประกาศในงานนี้คือ Everything Connected รูปแบบการสื่อสารใหม่ๆของ LINE Everything Video Live รูปเนื้อหาด้านวิดีโอในไทยคือ Live TV ส่วนในญี่ปุ่นคือ Live Liveที่ควบรวมกับแอปหลักมากขึ้น Everything AI รุกโลกปัญญาประดิษฐ์ด้วยโครว่าคู่แข่งสิริจาก LINE เสริมความสามารถในการแชทมากขึ้นโดยการปรับการใช้กล้องให้ดีขึ้นเรียกใช้ได้ง่ายขึ้นแชทมีเอฟเฟกต์และลูกเล่นตรวจจับใบหน้ามากขึ้นโดยจะอัปเดตในช่วงซัมเมอร์นี้คือในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมในส่วนของโควาปัญญาประดิษฐ์จาก LINE LINE ได้เปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่าโควาเมื่องาน Mobile World Congress 2017เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ได้เปิดตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับโควาออกมานั่นก็คือลำโพงอัจฉริยะ2ตัวที่มีชื่อว่าเว็บลำโพงที่มีหน้าตาภูมิฐานและแชมป์ลำโพงรูปตัวการ์ตูนจาก LINE ที่มีขนาดเล็กโดยลำโพงทั้งคู่จะมีความสามารถฟังคำสั่งและตอบสนองได้เช่นแจ้งปฏิทินรายงานสภาพอากาศสั่งงานรีโมทต่างๆและสามารถฟังเพลงผ่านบริการของ LINE Music โดยลำโพงเว็บตั้งราคาไว้ที่ 15,000 เยนหรือประมาณ 4,600 บาทจำหน่ายในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมแต่ในประเทศไทยยังไม่มีจัดจำหน่ายก็จะต้องติดตามรอไปว่า LINE ประเทศไทยจะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้พวกเราได้ใช้กันบ้างค่ะเอาล่ะอย่างแรกที่เราจะสั่งค่ะไปซื้อข้าวให้หน่อยได้เหรอพี่ไม่ได้ไม่เอาสิแต่ว่าสามารถที่จะทำงานได้หลายอย่างแทนเราค่ะอาทิเช่นให้สร้างปฏิทินค่ะหรือนัดหมายค่ะหรือค้นหาเบอร์โทรคล้ายกับการทำงานของคุณสิริของคุณสิริเขาค่ะแต่ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ LINE application อาจจะพิมพ์โต้ตอบแชทในขณะที่เราอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าเป็นลำโพงที่แยกตัวออกไปค่ะน่าสนใจมากนะคะนวัตกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเพราะฉะนั้นต้องติดตามรายการของเราเพื่อที่จะได้รู้แล้วก็ได้เข้าถึงนวัตกรรมที่มาใหม่ในทุกๆวันนั่นเองค่ะอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าลำโพงสั่งการได้นี้สั่งข้าวผัดกะเพราไม่ได้นะคะ ขอบคุณคุณฟลุ๊กมากๆเลยทีเดียวค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์สักครู่เดียวค่ะ